รื่องของข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าของประทังชีพเนี่ยก็จำเป็นครับที่จะต้องมีภาคส่วนที่มีน้ำจิตน้ำใจนะครับลงไปให้ความช่วยเหลือล่าสุดครับบริษัท Jasmine International นะครับร่วมกับ 3BB แล้วก็บริษัท Mononex ของเราเนี่ยแหละครับได้ลงไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเพราะที่นั่นเองก็ถูกน้ำท่วมมานานกว่า2สัปดาห์แล้วนะครับบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนครับและบริษัททริปเปิลบีทริปเปิลทีบรอดแบนด์นะครับจำกัดมหาชนหรือว่า 3BB นำโดยนายพิสิทธิ์จันทศรีผู้อำนวยการภาคกลางนายประเสริฐคงขวัญรัตน์ครับผู้จัดการเขตธุรกิจพระนครศรีอยุธยานะครับรวมถึงนายเกรงศักดิ์วิริโยและนายกิติศักดิ์พุกเจริญผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กรบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับได้นำเดินทางลงพื้นที่ที่ตำบลน้ำเต้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนำเอาสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นได้แก่ข้าวสารอาหารแห้งจำนวน200ชุดน้ำดื่ม500แพ็คแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพายุเตี้ยนหมู่ทำให้เกิดน้ำท่วมสูงในพื้นที่นั่นเองนะครับโดยได้นำเอาสิ่งของเหล่านี้นะครับลงเรือเพื่อเข้าไปแจกจ่ายภายในชุมชนที่หมู่3และหมู่ที่4ที่ตำบลน้ำเต้าอำเภอบางบานแล้วก็มีการมอบสิ่งของมีการพูดคุยให้กำลังใจกับชาวบ้านผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในการดูแลบ้านในช่วงน้ำท่วมนะครับจากนั้นเองก็นำเอาสิ่งของมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่พายเรือมารอรับที่บริเวณวัดบ้านแดงครับซึ่งตรงนี้เองเป็นจุดที่ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยขนของหนีน้ำแล้วก็หนีน้ำท่วมเนี่ยแหละครับที่ทั้งท่วมทั้งบ้านเรือนที่ทำกินนะครับมาพักอาศัยชั่วคราวที่นี่นะครับทางพนักงานของ Jasmine International จำกัดมหาชน Triple T Broadband แล้วก็ 3BB ของเราเนี่ยครับรวมถึง Mononex เนี่ยก็ลงไปให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับนอกจากนั้นครับนายพิสิทธิ์จันทศรีผู้อำนวยการภาคกลาง 3BB นะครับร่วมกับบริษัท Jasmine International แล้วก็ Mononex เนี่ยได้นำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบางบานแล้วก็ไปบรรเทาความเดือดร้อนกับน้ำท่วมในครั้งนี้ก็ยังนำเจ้าหน้าที่ทีมเทคนิคครับไปที่จุดส่งสัญญาณของ 3BB แล้วก็ไปทำการเคลื่อนย้ายเพื่อให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องนะครับในโอกาสนี้ทางทีมของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโมโนนะครับ 3BB แล้วก็กลุ่มบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วก็พวกเราทุกคนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนที่รับผลกระทบนะครับให้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกอย่างดีขึ้นในเร็ววันนี้นะครับส่วนชาวบ้านในอำเภอบางบานครับได้พูดถึงน้ำท่วมในขณะนี้ว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีการปล่อยน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็มีน้ำเนี่ยเข้ามาท่วมในพื้นที่เลยต้องยกพื้นขึ้นไปอาศัยอยู่บริเวณชั้น2นะครับและจากการอาศัยอยู่ณขณะนี้เองก็ยากลำบากพอสมควรครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะเรื่องของห้องน้ำห้องท่านะครับห้องน้ำเนี่ยอยู่ชั้นล่างถูกน้ำเข้าท่วมใช้งานไม่ได้นะครับเลยต้องตอนนี้ต้องพายเรือออกมาจากบ้านพายเรือมาที่วัดครับเพื่อมาเข้าห้องน้ำแทนนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัท Jasmine International 3BB แล้วก็ Mononex ด้วยนะครับที่นำเอาสิ่งของบรรเทาทุกข์มาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ครับขอบคุณทางโมโนแล้วก็ 3BB ที่มาให้ความช่วยเหลือนะคะชาวบางบานค่ะครับผมของนี้ก็พอไปอยู่ได้อาทิตย์2อาทิตย์นะได้อาทิตย์นึงอยู่ได้อาทิตย์2อาทิตย์ค่ะตอนนี้ยังต้องการหรือขาดเหลืออะไรเพิ่มเติมไหมครับผู้อยากให้บอกได้เลยครับก็ตอนนี้ก็ให้ขอความช่วยเหลือเนี่ยแบบนี้นะคะแล้วก็อยากให้แบบว่าระดับน้ำมันลดลงและแน่นอนครับไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะครับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับทั้ง Jasmine International นะครับ 3BB รวมถึง Mononex ของเรานะครับยังคงเดินทางต่อครับวันนี้วันที่6ตุลาคมเนี่ยนะครับก็จะเดินทางลงพื้นที่อำเภอป่าโมกที่จังหวัดอ่างทองนำเอาสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะครับก็เป็นพื้นที่จุดที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องนะครับที่บางบานนี่ก็หนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปต่อเนื่องที่อ่างทองอีกนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้เรื่องของอุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับนอกจากจะเป็นกำลังใจแล้วก็ยังต้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนว่าสถานการณ์น้ำก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับปลายสัปดาห์นี้ก็ยังมีฝนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการคาดการณ์พายุด้วย